สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้เมนูแม่ง้อน้ำมันได้ตับไก่มาครับเลยมาทำตับไก่ผัดใบยี่หร่าเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็จะใส่อกไก่ลงมาด้วยนะเพราะว่าร่างกายต้องการโปรตีนเนาะโปรตีนไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับโอเคเขาจะเอากระชายขมิ้นชันเม็ดพริกไทยสดกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกเอาไปโขลกพออย่างผัดให้มันหอมก่อนครับผมว่ารสชาติมันเจ๋งนะสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดๆลองเอาสูตรนี้ไปทำดูครับถ้าไม่ชอบก็จะใส่แค่กระเทียมอย่างเดียวพอกับหอมแดงก็ได้ครับถ้าเอาหอมแดงอย่างเดียวก็อร่อยนะหอมแดงอย่างเดียวก็อร่อยอยู่ผมชอบทานรสจัดๆเนี่ยแต่ถ้าไปทานข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้แน่ๆอีกแล้วแล้วเขาไม่ทำให้อ่ะมิ้นชันไม่มีอ่ะกระชายไม่มีอ่ะบางร้านไม่มีเนาะบางร้านก็ไม่ได้ใช้ใบยี่หร่าด้วยนะแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผักไก่ลงไปสุกแล้วผมก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปใส่ซอสฝาดหมูหน่อยครับพอเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่ใบยี่หร่าเอาไปหั่นเอาไปซอยละเอียดนิดนึงครับแล้วแต่ชอบผมชอบใบยี่หร่านะมันร้อนแรงก็ถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับดีต่อสุขภาพนะครับโอเคครับแค่นี้ก็โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับ you are what you eat นะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ